ครับอย่างเมื่อสักครู่คุณไพบูลย์เองพูดถึงเรื่องของเทียบกับก่อนเกิดโควิดแล้วเมื่อ2ปีที่แล้วเมื่อสักครู่ก็บอกแล้วว่าคือเราเคยกำไรตลาดหุ้นเนี่ยถึง1 ล้านล้านบาทมีโอกาสไหมเราจะกลับไปสู่จุดเดิมที่เราเคยเป็นแล้วก็ไป1,800อีกครั้งหนึ่งก็คือถ้าดูเศรษฐกิจก่อนนะครับคือถ้าเราดูในแง่ของมูลค่าเศรษฐกิจเนี่ยก็ต้องใช้เวลาอย่างน้อยๆอีก2ปีถ้าดูจากการคาดการณ์แต่แน่นอนความแม่นยำก็อาจจะไม่มากเท่าไหร่มันก็ขึ้นอยู่กับวัคซีนไอ้ผลของมันเนี่ยแล้วก็จะมีบริษัทอื่นที่ผลิตออกมาได้อีกไหมถ้ามันสามารถผลิตพอใช้ในสัก 70-80% ของเศรษฐกิจในโลกเนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็น breakthrough เลยแล้วก็น่าจะทำให้ทุกอย่างมันฟื้นเร็วขึ้นแต่ถ้าไม่อย่างนั้นนะครับอาจจะคิดว่ายังใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งเนี่ยผมคิดคงใช้เวลาสัก2 ปีกว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยจะฟื้นกลับไปจุดเดิมเพราะว่าเราพึ่งการส่งออกเยอะเราพึ่งการท่องเที่ยวเยอะแล้วเศรษฐกิจถึงแม้จะเป็นภายในเนี่ยแต่ส่วนใหญ่มันจะเกี่ยวข้องกับต่างประเทศก็คงต้องใช้เวลาผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนมันก็จะค่อนข้างไปในทิศทางเดียวกันผมคิดว่าคงอาจจะใช้เวลาสัก2 ปีความหวังที่เราจะมีแบบบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหรือว่ามีธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมดีๆในเมืองไทยนี่มันจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะเพราะเราพอวิกฤตครั้งนี้เราได้เห็นแล้วว่าพอถึงแม้ว่าเจอโควิดหนักๆแต่ตลาดหุ้นก็ยังขึ้นได้แต่ของเรานี่คือโควิดน้อยนิดเดียวแต่กลายเป็นว่าธุรกิจไปพึ่งกับภาคที่มันกระทบเยอะเนี่ยก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะอาจจะมีบริษัทเล็กๆจริงๆถ้าเราไปดูหุ้นเซกเตอร์เทคของเรานะฮะมันก็ขึ้นได้ดีนะหุ้นที่เขาได้ประโยชน์จาก New Normal นะครับแต่ว่าแน่นอนมันไม่ใหญ่พอที่จะสามารถทำให้ช่วยให้ตลาดได้ถ้ามองออกไปเนี่ยก็ยังไม่เห็นเท่าไหร่นะฮะแต่ตอนนี้ก็มี 2-3 บริษัทที่เกี่ยวข้องกับ New Normal บริษัทขนส่งสินค้าขนส่งอาหารเนี่ยที่เขาก็พยายามที่จะเข้ามาอยู่ในตลาดซึ่งถ้าเรามีเหล่านี้เข้ามามันก็น่าจะดีนะฮะสั่งซื้อของออนไลน์เหล่านี้มันคงเกิดขึ้นโดยไม่ถอยกลับแล้วล่ะว่าทุกคนไม่กลับไปซื้อนะครับพูดถึงเรื่อง New Normal เยอะๆการที่มีโควิด -19 ระบาดในประเทศบ้านเราที่ผ่านมาเนี่ยนะในโลกที่ผ่านมาเนี่ยตลาดหุ้นไทยควรจะได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการระบาดเพราะว่าประเทศอื่นเขายังมีตัวซัพพอร์ตมีบางหุ้นบางกลุ่มอุตสาหกรรมบ้านเราเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรหรือว่าควรจะต้องมีการปรับยังไงบ้างไหมครับเพื่อสมดุลมากขึ้นแล้วก็มีการคุยกันนะครับในตลาดหลักทรัพย์ก็อาจจะต้องจากนี้ไปคงจะต้องโปรแอคทีฟมากขึ้นในแง่ของการอาจจะต้องวางแผนเลยแหละว่าเราอยากที่จะให้ตลาดหลักทรัพย์เราเนี่ยมันมีสินค้าประเภทไหนบ้างนะครับคือที่ผ่านมาอาจจะเหมือนเป็นการเติบโตตามธรรมชาติเติบโตตามเศรษฐกิจโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งโครงสร้างเศรษฐกิจเรามันก็จะเป็นแบบนี้อย่างที่เราเห็นนะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาหนึ่งอยู่แล้วที่ทางรัฐบาลก็จะต้องพยายามแก้โครงสร้างให้ได้เพราะไม่งั้นเนี่ยวิกฤตใหม่รอบก็เป็นอย่างนี้อีกรอบเพราะว่าเราพึ่งพาเศรษฐกิจต่างประเทศเยอะเกินไปของไทยในตลาดหุ้นไทยก็จะต้องมีการมองโครงสร้างที่เหมาะสมนะครับจะทำยังไงอาจจะเป็นที่น่าเสียดายเพราะว่าที่ผ่านมาจริงก็มีการทำเรื่องนี้แต่เราดันไปตั้งเป้าอยากที่จะเป็นศูนย์รวมของธุรกิจ well-being นะครับ well-being ก็คือมันเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแล้วเป๊ะเลยนะครับพอมันโดนเข้าไปเนี่ยไอ้ well-being index เรามันก็เลยเรียบร้อยเลยไม่ค่อยมีใครสนใจเพราะแม่เหล็กใน well-being ก็จะอาจจะมี AOT มีโรงพยาบาลมีอะไรต่างๆซึ่งตอนนี้ก็โดนหมดเลยเพราะพึ่งพาต่างชาติด้วยอย่างโรงพยาบาลไทยดูเหมือนอย่างเฮลท์แคร์บางประเทศเขาก็ขึ้นดีนะครับแต่ของเราดันเป็นเฮลท์แคร์ที่พึ่งต่างชาติอีกคนบางโรงพยาบาลเนี่ย 80% เป็นคนให้ต่างชาติหมดเลยอันนี้ก็เลยเป็นปัญหาสุดท้ายเนี่ยจังหวะแบบนี้ที่เรามองเห็นโอกาสว่าเอาละมันน่าจะมีการผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วเป็นจังหวะในการลงทุนในหุ้นไหมคะพอร์ตในหุ้นของนักลงทุนตอนนี้ต้องเยอะขนาดไหนผมก็ยังคิดว่ามันเป็นโอกาสในการลงทุนนะครับเพราะว่าผมยังเชื่อว่าพอเริ่มมีวัคซีนออกมาเนี่ยผมก็เชื่อว่าไอ้โรคนี้เนี่ยมันน่าจะสามารถควบคุมได้ละพออย่างนี้ปุ๊บเนี่ยหลายๆบริษัทที่ตอนนี้กำลังเทรดที่ valuation หรือมูลค่าหุ้นที่ต่ำมากๆเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายเนี่ย2 ปีมันก็จะต้องเด้งกลับขึ้นไปแต่วันนี้หัวใจคือจะต้องมีสายป่านยาวพอนะครับการที่เข้ามาเล่นเก็งกำไรเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงอยู่แล้วล่ะและความเสี่ยงก็คือว่ามันก็ตลาดที่ยังผันผวนอยู่นะฮะเพราะว่ามันยังขึ้นอยู่ข่าวสารต่างๆแต่ถ้าเป็นการซื้อและรออนาคตเนี่ยผมคิดว่ายังอยู่ในวิสัยที่ควรจะทำนะครับแล้วก็เลือกบริษัทที่มีศักยภาพในการจ่ายปันผลซึ่งนั่นก็หมายความว่าสภาพคล่องเขาดีแคชโฟลว์เขาดี แล้วก็ค่อยๆถือรอให้ราคาหุ้นเขาฟื้นขึ้นมาครับก็แปลว่าอะไรที่ขึ้นลงที่จะเห็นขึ้น10ลง20อะไรอย่าเพิ่งสนใจแต่คิดว่าใน2ปีอะไรน่าจะอยู่รอดน่าจะโตต่อได้อันนั้นลงทุนได้อันนั้นเป็นวิธีการลงทุนนะครับไอ้ที่ขึ้นลงเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าเกิดแต่ละท่านอันนี้ก็จะมีวิธีการมองเส้นอะไรนะครับแต่คือวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่าการเทรดระยะสั้นเนี่ยก็ยังมีความเสี่ยงสูงนะครับนอกจากจะไทมิ่งได้ดีจริงๆนะครับแต่การซื้อระยะยาวเพื่อหวังผลว่าเศรษฐกิจฟื้นวัคซีนมาอเมริกาประกาศผลเลือกตั้งทุกอย่างเรียบร้อยดีเนี่ยหุ้นน่าจะขึ้นมากกว่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง 16 นะครับแล้วก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างล่างเลยนะครับเพราะว่ายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยครับส่วนใครที่อยากจะรับชมสดๆนะครับก็มีให้ผ่านช่องทาง Facebook TNN Live ครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เพียงแค่คลิกลิงก์ข้างล่างวิดีโอได้เลยครับ